ดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับสู่โรงเรียนประถมแองเจิลอันแสนสดใสอีกครั้งนี่ก็ได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะเด็กๆทุกคนคงกำลังตั้งใจเรียนอยู่แน่ๆเลยไหนอีกแล้วกาลาเมสปีดอัพเต็มกำลังเฮ้ยสายแล้วสายแล้วแย่แล้วมาแล้วค่ะเอ้าทำไมไม่มีใครมาเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่วันหยุดซะหน่อยนี่นะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปน้ำต้องท่วมโรงเรียนแน่ๆเลยผมว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนนะสิครับคือผมว่าน่าจะท่วมทั้งเมืองแองเจิลทาวน์เลยล่ะครับท่วมเมืองแองเจิลทาวน์โอ้ถือเจ้าพูดดังไปแล้วนะคะขอโทษครับป้าปุ้ยเธอน้อยวิเศษบอกสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะยังไม่เห็นมีวิแววอะไรเลยอะโอ้ยแล้วจะทำยังไงดีทุกคนอยู่นั่นสิอะไรไม่ก็เกาะกลางน้ำธรรมดาไม่ใช่เหรอเฮ้ยตรงนั้นน่ะมีเกาะด้วยเหรองั้นกล้องส่องทางไกลไหนไหนไหนดูสิงานข่าวด่วนครับวันนี้มีงานเปิดตัวเมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำผลงานชิ้นเอกของเมลอนคัมปานีครับพวกคุณเคยฝันถึงบ้านริมน้ำสุดหรูหราบ้างไหมครับวันนี้เรามาทำให้ฝันของคุณเป็นจริงแล้วที่นี่คือแองเจิลฟลอตติ้งทาวน์เมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำสุดอลังการบ้านเรือนทั้งหมดจำลองมาจากเมืองแองเจิลทาวน์อย่างไม่มีผิดเพี้ยนโครงการนี้ยังมีสาขาทั่วโลกทุกทวีปทุกประเทศไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมอีกต่อไปรีบๆมาจับจองบ้านกันที่เมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำกันนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าขณะนี้เนี่ยผู้คนทั้งเมืองนะครับกำลังไปซื้อบ้านที่เมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำเพราะว่าเกรงกลัวกันว่าน้ำจะท่วมเมืองแองเจิลทาวน์อ้าวเสียตีออกมาแล้วครับโอ้ใจเย็นๆครับเมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำของเรามีที่ให้กับทุกคนนะครับมามิเหรอคะมามิไปจองบ้านในเมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำหรือยังคะยังไงดีน้ำจะท่วมเมืองแองเจิลทาวน์จริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแย่แล้ววุ่นวายกันไปหมดแล้วนะเนี่ยโถแต่น้อยพิเศษก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอะคุณมนุษย์หิมะก็หายไปไหนไม่รู้เมื่อเราจะทำยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบนอนก่อนนะเผื่อคุณมนุษย์หิมะจะมาเข้าฝันนี่ยายกาละเมอ่ะล้อเล่นนะป้าฉันว่าพวกเราไปหาคุณมนุษย์หิมะที่ขั้วโลกเลยดีกว่าจ้าฮะขั้วโลกเหรอเล่นแล้วเราจะไปยังไงอ่ะหาอะไรนะทั้งเทพกายะคุณมนุษย์หิมะแล้วก็นอนวิเศษทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยค่ะพวกเราก็เลยอยากจะขอยืมจรวดของครูใหญ่ค่ะไปหามนุษย์หิมะที่ขั้วโลกหน่อยนะคะโอ้ยพวกเธอดูการ์ตูนมากไปแล้วนะจะให้ฉันเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างนั้นเหรอคุณครูใหญ่คะให้พวกหนูยืมจรวดเถอะนะคะเพื่อเมืองแองเจิลทาวน์ของเรานะคะนะคะนะคะก็ได้จ้ะเดินทางกันดีๆนะแค่นี้แล้วเหรอเนี่ยน่าเชื่อเลยนะฮะนั่นเ
ันนี้นอกจากพวกเรายังมีคนรู้จักที่นี่อีกงั้นเหรอฉันว่ามันชักจะยังไงแล้วนะฮะประตูถูกพังเหรอเนี่ยหรือว่าจะมีคนบุกรุกเฮ้ยเร็วอย่าเข้ามาอันตรายไม่เป็นไรใครกันนะนี่มาขังคุณมนุษย์หิมะไว้แบบเนี้ยพวกฉันเองละเองจับหนึ่งแบ่งแยกเป็นสี่แหวกเย้น้อยเน่คิดว่าฉันจะยอมไปจับง่ายๆหรือไงพลังเสียงแข็งยุ่งแน่ทำไปเลยเย้หลบได้เฮ้ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ยพลังพายุสีนะพายุอะไรอีกเฮ้ยนี่หัวเข้าไปอย่ารังแกผู้หลานไรนะคะเดี๋ยวจะขอร้องนะคะอย่าเฮ้ยจะร้องเพลงอะไรล่ะจ๊ะได้หมดแล้วขอบคุณที่บริจาคนะครับปล่อยคิดจะมาต่อกรกับฉันอย่างนั้นเหรอหนูน้อยผู้รวบรวมโน้ตวิเศษทั้งเจ็ดแล้วมันเสียตีนี่นะมีเรื่องโน้ตวิเศษด้วยรู้สิฉันยังรู้อีกว่าพวกเธอยังขาดตัวโน้ตอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในมือฉันนี่ไงตัวโน้ตตัวสุดท้ายด้วยความสามารถระดับอัจฉริยะของฉันทำให้สืบเรื่องราวต่างๆได้ทั้งหมดฉันจึงรู้ว่าอีกไม่นานเทพกายาก็จะทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายน้ำจำนวนมากก็จะท่วมโลกตัวโน้ตนี่คือสิ่งเดียวที่จะช่วยโลกเอาไว้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วทำไมไม่ไปช่วยโลกล่ะคะฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนี่นะหรือว่าจะเป็นเมืองลอยน้ำนั่นเมืองลอยน้ำทำไมหรอก็พระเสียติเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำจะท่วมโลกเขาถึงได้สร้างเมืองแองเจิลทาวน์ลอยน้ำขึ้นมาเตรียมไว้ขายให้ทุกคนใช่แล้วเสียติคนนี้แหละจะเป็นผู้ครอบครองโลกแต่ว่าโลกเป็นของทุกๆคนนะคะใช่อย่ามาขี้ตัวแบบนี้นะถึงพวกเธอจะพูดอย่างไรฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางแผนการของฉันเป็นอันขาดเฮ้ยเด็กๆจัดการครับได้ครับเสียถึงพวกเธอจะมีโน้ตวิเศษครบแต่ถ้าไม่มีเจ้าหนี้ก็หยุดน้ำท่วมโลกไม่ได้หรอกหนูหนูฮ่า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 ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวีรบุรุษมหาเศรษฐีเสียตีคนนี้ดีกว่าบ๊ายบายนะจ๊ะสาวน้อยทำไมพวกเราถึงเล่นสกีอยู่ล่ะก็เพราะเรากำลังเข้ามาในความฝันของคนคนหนึ่งที่จะช่วยพวกเธอได้ยังไงล่ะเขาอยู่นั่นไงเอ้ยนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคุณแม่ค่ะคุณแม่อ่ะฮะพวกเธอที่นี่คือที่ไหนเนี่ย
ที่นี่เป็นความฝันของครูแจ้นะคะคนที่พาครูแจ้มาก็คือคุณมนุษย์หิมะค่ะฮะสวัสดีวีรบุรุษจากดาวอังคารอ๋อเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ขั้วโลกค่ะรีบมาช่วยพวกเราด้วยนะคะครูเจ้ครูเจ้รีบมานะคะเยอะพวกเด็กๆอยู่ที่ขั้วโลกจริงๆด้วยแมททูสูตออนแปลงร่างเป็นกัปตันเจเกวินออกปฏิบัติการมาแล้วนั่นไงกัปตันเจเย้กัปตันเจมาพวกเราแล้วปลอดภัยดีนะทุกคนคุณคือมนุษย์หิมะสินะครับใช่แล้วรีบไปเถอะโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอได้เลยครับพวกเรารีบขึ้นยานกันเถอะไปเลยหมายความว่าพวกเราจะต้องย้ายโรงเรียนปฐมแองเจิลไปอยู่บนเมืองลอยน้ำของเมลอนคอมพานีหรือเปล่าคะเออแล้วครูอยากจะไปเมื่อไหร่คะโอ้ยเอาล่ะครูขอประกาศว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะย้ายนักเรียนทุกคนไปที่โรงเรียนปฐมแองเจิลลอยน้ำฮะโรงเรียนปฐมแองเจิลลอยน้ำขอให้พวกเด็กๆทุกคนรีบกลับบ้านและพบกันที่โรงเรียนใหม่นะโอ้ยนี่เธอเมลอนแมนยังอยู่เขาคงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้แน่ๆเลยเมลอนแมนเหรอไหนดูสิเมลอนคัมปานีหรือว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนโอ๊ะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฮีโร่ผู้ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความชั่วร้ายกับตันเจตรงนั้นไม่มีต้นสารพัดผลนะเฮ้ยนี่พวกเธอกลับมาจากขั้วโลกได้ยังไงกันเนี่ยเซียตีรีบส่งมิวสิคบ็อกซ์กับตัวโน้ตตัวสุดท้ายมาให้พวกเราอย่าต้องใช้กำลังเลยนะมิวสิคบ็อกซ์กับตัวโน้ตวิเศษน่ะเหรออยู่นี่ไงล่ะมาตามคำเรียกร้องครับเสียครับจัดให้ครับใช่แล้วถ้าพวกเธอแตะมิวสิคบ็อกซ์นี่นิดเดียวระเบิดจะทำงานทันทีหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยใครมาแล้วเนี่ยญาติเยอะดีเลยเนี่ยครูใหญ่ครูใหญ่หายทุกอย่างเราตรงนี้เลยนะจ๊ะได้แลนดิ้งหายจับมาไม่ได้พบกันนานเลยนะเสียตีในที่สุดนายก็ยอมย้ายมาอยู่บนเมืองลอยน้ำของฉันแล้วใช่ไหมล่ะฉันอยากจะคุยกับนายเนี่ยนายลืมสิ่งนี้ไปแล้วอย่างงั้นเหรอฮะหน้ากากเมลอนเสียตีคนนี้ก็คือเมลอนแมนเพื่อลึกลับของครูที่เคยเล่าให้ฟังยังไงล่ะฮะแล้วทำไมอดีตฮีโร่อย่างเมลอนแมนถึงได้นิสัยเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เมลอนแมนฮีโร่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นหรอกนะหนูน้อยตอนเด็กๆฉันก็คิดแค่ว่าจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกฉันได้อีกฉันจึงเปลี่ยนตัวเองเป็นเมลอนแมนเพื่อให้ทุกคนชื่นชมในตัวฉันยังไงล่ะแต่โตขึ้นฉันก็รู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ฉันมีอำนาจเหนือคนอื่นได้ก็คือการครองโลกและตอนนี้ฉันก็ได้พบกับมันแล้วฉันจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วแต่นายจะต้องสูญเสียของสำคัญสิ่งหนึ่งไปนะนายหมายถึงของสิ่งนี้ใช่ไหมครูใหญ่นี่ไงเปิดตาดูกันให้แจ่มตรัสไปเลย
าเออนี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยเป็นไงล่ะต้นสารพัดผลของฉันแอปเปิ้ลแสนอร่อยโอ้ยโอ้ยฟันเกือบหักโอ้ยเด็กๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียครับอะไรนะนี่มันต้นไม้ปลอมเหรอเจ็บใจจริงๆเลยนี่เนี่ยต้องพลิกเลยทำไมถึงย้ายต้นไม้ต้นนั้นมาไม่ได้ฮะไม่เข้าใจจริงๆคงเป็นเพราะต้นสารพัดผลของเรามีอายุมากแล้วจึงไม่สามารถย้ายมาปลูกที่นี่ได้ถูกต้องแล้วครับไม่จริงคุณต้นไม้ของฉันคุณต้นไม้ของฉันคุณต้นไม้ครับขอของกินหน่อยสิครับเย้ขอบคุณมากครับผมรักคุณต้นไม้ที่สุดเลยครับคุณต้นไม้เสียตีในวัยเด็กน่ะกำพร้ายากจนไม่มีแม้แต่เงินจะกินข้าวแต่เพราะต้นสารพัดผลให้อาหารและความอบอุ่นกับเขาก็เลยผูกพันกับต้นสารพัดผลมากคุณเสียตีคะแต่ว่าตอนนี้ต้นสารพัดผลต้นจริงกำลังจะตายนะคะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะนี่คงเป็นทางเดียวที่จะช่วยคุณต้นไม้ของฉันได้พวกเธอต้องช่วยฉันด้วยนะขอบคุณค่ะตัวน้องทำให้เจ็บตัวแล้วไม่ได้แย่แล้วผู้กล้าทั้งสี่รีบมาเถิดฟ้าแย่แล้วคุณเทพกายาโกรธถึงขีดสุดแล้วเฮ้ยพวกเราต้องรีบไปขั้วโลกกันแล้วล่ะรีบขึ้นยานกันได้แล้วทุกคนเด็กๆระวังนะจ๊ะทุกคนปกป้องเมืองแองเจิลทาวน์ปกป้องโลกของเราไว้ให้ได้ yeah! ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างน้องๆก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่ทุกคนช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังแค่นี้โลกของเราก็จะน่าอยู่ไปอีกนานแสนนานโฟแองจี้สี่สาวแสนสนต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เทอมหน้าบ๊ายบาย